ครับพอข้อสอบอ่านเสร็จนะครับจะหยุดให้เราทำข้อสอบประมาณ10วินาทีดังนั้นให้พวกเราตั้งใจฟังแล้วก็ดูข้อสอบครับในการทำข้อสอบนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบเราเป็นข้อสอบวัดผลในเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็เรื่องเซฟตี้ผมก็เชื่อมั่นแน่นอนว่าพวกเราคงไม่ลอกกันนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ข้อสอบนะครับเขียนนะครับรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดอ่านผู้ข้อสอบได้ล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เขียนรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนให้พวกเราเขียนเป็นตัวบรรจงนะครับเพราะว่าจะให้ง่ายในการตรวจข้อสอบนะครับข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อนะครับเป็นแบบตัวเลือกในข้อสอบนั้นอาจจะมีข้อที่ถูกมาก